สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในรายการแนะนำเกมมือถือน่าเล่นอีกแล้วครับผมก็จะมารีวิวเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมที่มีชื่อว่า Smashing the Battle นะครับเป็นเกมแนว Hack and Slash ครับผมคือแอคชั่นนั่นแหละลุยด่านฟันๆนะครับเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแค่ใน Android เท่านั้นนะครับแล้วก็มีราคาอยู่ที่31บาทเห็นมันเขียนว่าลดราคาพิเศษไม่รู้ว่าแค่เฉพาะบางช่วงนี้หรือเปล่านะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกัน31บาทลองมาดูกันว่าเป็นยังไงครับในนี่เป็นหน้าแรกนะฮะก็จะมีให้เลือกภาษาภาษาอะไรบ้างก็ไม่รู้น่าจะมีฝรั่งเศสญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะเราเลือกภาษาอังกฤษไปเฮ คือจริงๆอ่ะผมเข้ามาลองเล่นไปสักพักแล้วนะครับมันเป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายเข้ามาถึงจะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกเล่นคือ Story Challenge Character ครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยอัปเกรด Shop อะไรพวกนี้ไม่มีอะไรเลยหน้ามีแค่นี้นะครับแล้วตรงหน้าหลักของตัวละครเราก็หมุนได้เราจะได้รับบทเป็นซาร่าโอคอนเนลนะครับผมก็มาไล่ดูทีละคำสั่งแล้วกันเมนูอันนี้อะไรอ่ะนี่ออปชันครับผมสามารถเลือกคุณภาพกราฟิกได้ตามเครื่องที่เราตามอุปกรณ์ที่เรามีแล้วกันอย่างถ้าใครอุปกรณ์สเปคไม่แรงมากก็เลือกโลไปครับผมนี่เดี๋ยวผมปรับเป็นไฮเลยไม่รู้จะออกหรือเปล่าคุณภาพแบบสุดยอดจัดเต็มนะฮะและอันนี้คือ achievement นะครับผมและต่อมาคือแรงกิ้งอ๋อมีแรงกิ้งด้วยเหรอโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูโหมดสตอรี่กันเลยฮะนี่ก็จะมีเนื้อเรื่อง Episode The Survival นี่ผมเล่นไป9ด่านแล้วครับเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงไปลองชมกันฮะจะดูว่าคุ้มค่ากับ31บาทที่ผมเสียไปไหมนี่ Smash นี่มาตรงนี้ก็เป็นเหมือนเกมแนวแอคชั่นที่ผมบอกครับมันจะมีให้เราเดินแล้วก็ตัว A นี่นะครับแอทแทคนี่ส่วน E ก็อีวาดครับผมใช่ป่ะอ่านว่าอีวาดป่ะอีเวสหลบนะครับเป็นการหลบฉากนี้มันมืดๆวะนี่ก็จะมีสกิลวางระเบิดแล้วก็นี่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปตามชุดหรือเปล่านะครับสกิลเนี่ยเดี๋ยวมันมีชุดให้เราเก็บตังค์ซื้อเปลี่ยนอะไรเนี่ยฉากนี้มันมืดอ่ะจัดตัวหมดยังเคลียร์พวกหินนี่ก็เป็นไอเทมนะครับเหมือนจะเป็นค่าเสริมพลังให้ในฉากเพิ่ม HP เพิ่มอะไรพวกนี้เพิ่มสปีดโอ้โหใช้ท่าไม้ตายซะหน่อยไจแอนท์สแปนเนอร์อยู่ไหนวะเนี่ยหมดยังอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยต้องกิ้งหลบไฟนะครับไม่งั้นเราจะเสียเลือดอุ๊บมาไอ้สกิลของเราตอนนี้เรามีแมกเนตมันใช้แล้วมันจะดูดบอนทัตเตอร์มารวมกันนะฮะง่ายๆคือเกมนี้เหมือนเราเป็นอะไรอ่ะนักขี่หุ่นหรือว่าเป็นคนใส่ชุดเกราะใส่ชุดเกราะซึ่งมีสกิลไว้เล่นอย่างเงี้ยฮะดูดมาก่อนรวมกันจะได้สู้ง่ายฮะเฮ้ยเข้าไปในไฟทำไมอ่ะนี่ไงเข้าไปในไฟโซฮอตมากเลยครับฮอตเอาต้องออกมาแล้วรีแพคือการเพิ่มเลือดครับต้องไปไหนต่อเนี่ยมันจะมีมินิแมปอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับนี่ผมลืมดูอึ๊ยนะห้องบอสแล้วฮะตอนนี้เล่นมาประมาณ9ด่านบอสหน้าตาเดิมๆหมดเลยนะฮะฟาดมันล้มวางระเบิดโอ้โหหัวระเบิดเต็มเลยโอ้ยวางแม็กเนตก่อนดูมันเข้ามานะครับระเบิดเต็มพื้นเลยใช้ท่าฟาดเข้าไปบอสคิวครับผมบอสคิวแต่ว่าลูกน้องยังไม่หมดเหรอลูกน้องยังไม่หมดก็ไม่ชนะนะฮะ
โอเคนี่จบฉากอะไรวะได้แค่ดาวเดียวนะฮะตัดไปนี่ก็เป็นสตอรี่โหมดนะครับชาเลนจ์โหมดมันจะเหมือนจะคล้ายๆกันครับผมแต่ว่ามันจะยากกว่าหรือเปล่ามีทั้ง 60-70 ด่านออกมาก่อนอ่ะครับต่อมาครับคาแรคเตอร์จริงๆมันจะมี2ตัวนะฮะก็จะมีซาร่ากับใครอ่ะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันแป๊บนึงนะซาร่ากับมารีอะไรเนี่ยแมรี่รูซี่นะครับซาร่าเป็น The Survivor ส่วนรูซี่นี่จะเป็น The Chaser ซึ่งเขาบอกว่าต้องเคลียร์ The Survivor First ก็คือหน้าตรงนี้ครับสตอรี่โหมดมันจะมีเนี่ยเอพิโซด The Survivorเคลียร์ให้หมดมีอยู่30ฉากครับสตอรี่จบแล้วเราถึงจะสามารถใช้มารี่ได้นะครับผมแล้วในคาแรคเตอร์นี่นะครับกดเข้าไปมันจะมีชุดให้เราเปลี่ยนนี่เนี่ยชุดบิ๊กซูดก็จะเพิ่ม SP Regen นะครับยิ่ง SP รีไวแล้วก็ใช้สกิลได้เยอะขึ้นนั่นเองนี่สเกาต์ซูดก็จะเพิ่มความเร็วเอนจิเนียร์ก็ดีเฟนเดอร์ครับเพิ่มพวกHP ทั้งเกราะนะครับนี่ผมจะเก็บตังค์ซื้อชุดนี้ได้ 3,000 เองชุดมันต้อง 14,000 นี่ครับชุดแดงแรงฤทธิ์มากเนี่ยเห็นไหมเห็นอาวุธไหมอาวุธจะเป็นประแจนะฮะเหมือนประแจ อาวุธเดิมหมดเลยอ่ะต่อมาครับผมอัปเกรดอันนี้ก็เหมือนใช้เงินเนี่ยเพิ่มความสามารถให้ตัวละครนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูชุดสูตรคืออะไรอ่ะเพิ่มแล้วจะทำไมอ่ะไหนลองอัปเกรดดิอ๋อมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองฮะสแปนเนอร์คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวลองอัพสปีดก่อนสแปนเนอร์น่าจะเป็นความแรงนะครับใช่ด้วยแอตแทคเพิ่มมา5นั่นไงตังค์หมดอีกแล้วว่าจะเก็บไว้ซื้อชุดก็จะประมาณนี้ฮะช็อปก็คือไว้ซื้อเหรียญ นะฮะสำหรับคนรีบร้อนถ้าไม่รีบก็ลงดันไปเรื่อยๆครับค่อยๆสู้ไปไปลุยกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ผมยังไม่โอเวอร์ไดรฟ์ให้ดูเลยนะครับขวาบนมันจะเป็นการถอดชุดสูตรออกเนี่ยครับเนื้อเรื่องถ้าเรายังไม่เคยผ่านมันก็จะมีเนี่ยลอเรนมาพูดคุยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างช่วงแรกๆมันก็จะเป็นการสอนใช้สกิลสอนอะไรพวกนี้ครับมา smash เกมนี้ถ้าเราหลบถูกจังหวะดีๆมันจะได้โบนัสนะฮะเนี่ยจะได้ SP เพิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องโชว์สเต็ปกันหน่อยดูดมันก่อนเนี่ยผมดูดมาแล้วผมก็วางระเบิดได้ massive kill เลยนะฮะไปทางไหนต่อเนี่ยเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยคือสเต็ปเกมนี้นะฮะสกิลมันสามารถทำคอมโบได้ตรงนี้เป็นช่วงระหว่างทางตกมอนมันยังแอร์อยู่ฮะลุยไปสปีดแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูวางระเบิดวางแมกเนตดูดขึ้นมาแล้วระเบิดเป็นไงฮะได้มาสิบกิ้งลบใครชอบแนวนี้ก็น่าจะมันนะฮะมาโอ้โหโอ้ยอะไรเนี่ยดูดมาก่อนแล้วก็วางระเบิดไม่ได้มาติอะไรตายโอ้ว่าได้ก่อนถอชุดทิ้งทำไมก็ไม่รู้รู้สึกว่าโอ้ยโดนไฟดูดวางก่อนแล้วก็ดูดวางระเบิดไว้ตรงนี้อันตรายครับผมเห็นไหมเล่นไปถ้าเล่นไปไกลๆหน่อยมันจะด่านมันจะแบบเริ่มมีกับดักมีลูกเล่นนะฮะโอเวอร์ไดฟ์แล้วถอดชุดทิ้งไม่รู้ช่วยอะไรวะ
แต่ว่าถอดชุดแล้วตู้มากครับผมบอกเลยได้2ดาวนะเคลียร์ด่าน10ไปแล้วฮะนี่ถ้าเราอยากจะเล่นต่อไม่ออกมาอัปเกรดอะไรเพิ่มก็ลุยได้เลยเลเวล11แล้วครับเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแบบอะไรอ่ะคือมีไฟมีอะไรตามทางให้เราลำบากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างเล่นไปเราก็ต้องคอยอัปเกรดด้วยโอ้ยโหหลบได้ฉิวเฉียดฮะโอ้ยต้องดูดมันออกมาก่อนเนี่ยดูดออกมาแล้วก็ระเบิดแม่มเลยมาดูออกมาวางระเบิดอู้โอ้ยมันเยอะจังวะอ่ะใช้ได้แล้วสเต็ปเดิมโอ้ยวางดิอู้โดนสกัดดาวลุ่มไปหนึ่งทีครับฮิวันมาลุยต่อฮะโอ้ยทำไมมันแดงเจอร์ตัวแดงๆมาขนาดนี้ต้องรีบฟาดมันให้ตายฮะโซนเคลียร์ไปมูฟต่อแมกเนตวางระเบิดเนี่ยโดนสกัดดาวลุ่มอีกแล้วไอ้แมกเนตนี่มันจะมีเวลาระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับในการดูดออกมาต้องวางหาจังหวะดีๆเอ้ยฟาดแม่งเลยเอ้ยเคลียร์ให้ทำไมด่านนี้มันยาวจังวะในห้องบอสละขอเก็บของก่อนมาเพิ่มสปีดเพิ่มพาวเวอร์วางระเบิดโอ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ยจะตายแล้วอะไรวะเนี่ยโดนอะไรเข้าไปโอ้ยผมว่าไม่รอดแน่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเฮปีอิทโลแล้วขอเก็บของก่อนเอ้ยฮิวมาทันครับโอ้ยอีกแล้ว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 วางระเบิดหน่อยวางระเบิดไม่โดนเลยอ่ะสูตรชุดแตกโอ้อย่างนี้นี่เองการถอดชุดทิ้งก็คืออย่างนี้นี่เองครับหนีออกมาก่อนโอ้โหเกือบแพ้ชุดแตกฮิวไม่ได้ด้วยนะฮะรับดาเมจหนักไปเกือบแพ้ครับโอเคสี่พันกว่าเมื่อไหร่จะซื้อชุดได้เนี่ย ฮะก็จะประมาณนี้นะครับไม่เน้นอะไรมากเน้นตัวละครที่แบบว่าโมเอะโมเอะใส่แว่นนะฮะถ้าจะใส่ทั้งทั้งคู่เลยเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ดูที่ก็ใส่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะมี secret document เนี่ยมันจะแบบว่าให้เราใช้เหรียญใช้เงินนะครับในการปลดล็อกสตอรี่เรื่องราวนะฮะแล้วก็จะมีแฟนอาร์ตเนี่ยตั้ง 4,000 เนี่ยเรื่องของแมรี่เอาไว้ดูภาพดูกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็คงเก็บไว้ก่อนแหละต้องเงินเหลือๆจริงถึงมาปลดนะพวกนี้เราต้องเก็บเงินไปอัปเกรดอัพอะไรก่อนนะฮะอัพชุดชุดเท่ๆนะก็ผมคิดว่าน่าจะเล่นได้สักพักหนึ่งเลยครับกับในราคา31บาทอันนี้พอเล่นไปจนจบก็น่าจะได้เวลาใช้เวลาไปประมาณน่าจะหลายชั่วโมงอยู่ถามว่าคุ้มไหมถ้าใครชอบแนวนี้ก็คงคุ้มนะครับบู๊สนุกดีนะฮะแต่ว่าเหมือนสกิลมันอาจจะเดิมๆไปหน่อยซึ่งผมต้องไปลองดูว่าถ้าซื้อชุดเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะได้สกิลใหม่หรือเปล่านะครับโอเคก็ใครชอบแนว Hack and Slash Action ลุยด่านบู๊กระจายแบบนี้นะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Smash Smash อะไรวะ Smash the Battle ใช่ไหมน่าจะใช่นั่นแหละครับผมอย
ู่ใน Google Play หรือใน Play Store นะครับราคา31บาทใน iOS ผมลองเซิร์ชแล้วมันไม่เจอนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเกมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามเกมใหม่ๆรีวิวเกมใหม่ๆจากผมได้ครับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจริงไหมลูก